เรียกได้ว่าโสดมาได้พักใหญ่แล้วนะสำหรับนางเอกสาวกรีนอัศดาพรค่ะพักหลังไปเรียนต่อที่เกาหลีปรากฏว่าการโพสต์ภาพคู่ใครก็ตามเพราะตัวเองโสดไงต้องหยิบโยงแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าการบินไปเรียนด้านภาษาที่เกาหลีใต้อ่ะเจ้าตัวอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทาง IG ส่วนตัวแฟนๆเนี่ยก็หายคิดถึงแหละแต่ล่าสุดอ่ะไม่ได้หายคิดถึงเดียวหายคิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนสาวกรีนกำลังจะทำให้เหล่าแฟนๆได้ตาลุกวาวค่ะเพราะว่าเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศตอนที่นั่งชมวิวริมแม่น้ำฮันกุงโซประเทศเกาหลีใต้หลายคนสะดุดตรงภาพการนั่งริมแม่น้ำกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งและสำคัญแท็กไปที่ IG หนุ่มคนนี้ด้วยจนมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคนล่าสุดคนรู้ใจคนใหม่ของสาวกรีนหรือเปล่าเป็นภาพที่นั่งหันหลังกันนะคะโรแมนติกนะแต่งานนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มในรูปที่เขาแท็กไปเนี่ยใช่หรือไม่กับคำว่ารู้ใจและศึกษากันอยู่ตอนนี้ไม่รู้นะคะรอฟังจากปากเจ้าตัวแล้วกันค่ะอาจจะเป็นพี่คนสนิทอาจจะเป็นเพื่อนคนสนิทอาจจะเป็นชายคนสนิทไม่รู้ค่ะรอน้องกรีนมาเล่าให้ฟังนะคะหลายคอมเมนต์ชี้นำไปที่หน้าตาดีนะเข้าไปดูแล้วนะ